สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบียร์แล้วนะคะกับช่อง NY and High Heel ช่องที่ไม่มีคนเขาตั้งชื่อช่องอะไรเงี้ยหรอกสำหรับวันนี้นะคะเบียร์ก็ตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเก็บเป็นความทรงจำเล็กๆของเบียร์นะคะเป็นความทรงจำดีๆวันนี้เบียร์มีข่าวดีมาบอกทุกคนนะคะข่าวดีนั้นจะเป็นอะไรก็ไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่1สิงหาเนาะแล้วก็เบียร์เพิ่งตื่นเลยเป็นเวลา8โมงเช้าก็เลิกงามยามดีก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือเบียร์มีอาการแปลกๆปกติเบียร์จะเป็นคนที่ประจำเดือนมาทุกเดือนตรงกันเป๊ะๆแต่ว่าเดือนที่แล้วมันไม่มาแล้วก็เดือนนี้เหมือนมันจะสายอีกเบียร์ก็รู้สึกมันยังไงแล้วก็มีอาการแบบคลื่นไส้อยู่ตลอดเวลาเบียร์ก็ตัดสินใจซื้อที่ตรวจมาตรวจนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าน้องจะมาหรือเปล่าคือต้องขอเวลาไปตั้งสติก่อนเมื่อกี้คือแบบสติแตกมากดีใจอ่ะคือแบบเฮ้ยวันนี้มันมาถึงแล้วนะคือแบบมันมีอีกชีวิตหนึ่งในท้องแล้วโอ้พูดไม่ได้โอเคใช่หรอ yeah hey ที่สุดเบบี้ครับเบบี้มันแทบเป็นที่เขาเชื่อตรงที่ว่าทุกคนจะอะไรอ่ะทำงานก็เบบี้มันจะเป็นพ่อคนนะขอโทษฮะขอโทษจริงจริงอ่ะดูไงทั้งนะมันเขียนว่าอะไรเฮ้ยจริงเหรอมีเวลมีเทียมสูงมีเวลอันนี้อันนึงตอนแรกไม่เชื่อันเป็นบวกเปล่ายังไม่ได้เรับชอบเฮ้ยจริงเหรอถ้าลูกทำงานนี่ต้องจริงเหรอถึงว่ามีอาการแปลกๆอ่ะโอเคใครดูแลดีกว่าเดิมแล้วกันจะร้องไห้ป่ะเนี่ยไม่นะไม่นะอย่าร้องนะมาดูใหม่สิแน่ใจเปล่ามาดูใหม่สิมันเขียนว่าอะไรอ่ะพีนัทพีนัทเหรอเออพีนัทมั้งรู้สึกไงบ้างคะตันรู้ว่าเมียคุณท้องก็เนี่ยครับพูดไม่ออกอยู่ครับI am pregnant. Oh, you've been doing this the whole time. Hey. Wow. She's pregnant. She's pregnant.I don't see the belly. I don't see. It's more than just a fit. Oh my god. What happened? ที่ต่อช็อกที่ต่อช็อกก็ I've been a bad sister the whole time, so I feel bad that I bought this for you. Who do you mean you're a bad sister? I never said that. So I don't be a Tom, huh? Oh my god.ข่าวดีของเบียร์นะก็คือเบียร์ท้องนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่รู้คนอื่นรู้สึกยังไงนะแต่สำหรับเรารู้สึกแบบมันมหัศจรรย์มากก็เบียร์ก็แต่งงานได้ประมาณสักปีหนึ่งแล้วเนาะตอนแรกเบียร์ก็
แพลนว่าจะมีลูกอ่ะปีหน้าจริงไม่ได้แบบแพลนว่าจะมีปีนี้หรอกแต่ก็ไม่ได้คุมหรือว่าแบบโหซีเรียสอะไรขนาดนั้นมาอะไรมากมายก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปประมาณน้องมาเร็วกว่าที่เราคิดนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเบียร์ดีใจมากเพราะว่าเบียร์เป็นคนชอบเด็กแล้วก็เบียร์อยากจะมีลูกมากๆเลยในที่สุดเราก็สมหวังสักทีวันนี้เบียร์ก็อยากจะมาแบบแชร์อาการแพ้ท้องของตัวเองนะให้ทุกคนได้ดูว่าถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็มีอาการเหล่านี้อยู่ก็ซื้อที่ตรวจด้วยนะอย่าลืมซื้อที่ตรวจแล้วก็ตรวจซะนะมาแน่โอเคสำหรับอาการแรกก็ประจำเดือนไม่มามันก็เป็นปกติอยู่แล้วเนาะที่แบบผู้หญิงทุกคนต้องตื่นตัวประจำเดือนฉันไม่มาฉันต้องท้องแน่เลยแต่สำหรับตัวเบียร์เนี่ยเบียร์ยังแบบชิวๆอยู่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแบบประจำเดือนไม่มา 2-3 เดือนแล้วก็มันก็ไม่ท้องสำหรับเคสนี้เนี่ยมันไม่มาเดือนนึงเบียร์ก็ยังชิวเดือนที่2เบียร์ก็แบบมันไม่โอเคแล้วนะแล้วเบียร์ก็เลยตรวจดูก็เหมือนสรุปว่าตัวเองท้องนะคะนั่นก็คือประจำเดือนไม่มาอาการที่เบียร์เป็นนะแล้วก็คิดว่าเออมันต้องสมควรจะต้องตรวจแล้วล่ะนั่นก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลื่นไส้แล้วก็เวียนหัวมากคือเบียร์โชคดีว่าเบียร์ติดยาดมมาจากเมืองไทยครั้งที่แล้วที่เบียร์กลับไปเมืองไทยนะจนเพื่อนที่แบบทำงานด้วยกันว่ายูมันคืออะไรมันคือแท่งอะไรอ่ะแล้วก็แบบเออเนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรฉันแบบฉันมึนหัวมากเลยฉันแบบฉันต้องดมมันตลอดเวลามันช่วยให้ฉันดีขึ้นเพื่อนก็บอกว่าเออเธออายุ pregnant เธอท้องหรือเปล่าเราก็เลยเออฉุดคิดขึ้นมาเอ๊ะว่ามันจะจริงเพราะว่าเราเป็นคนไม่เชื่อแบบอาการคนท้องเพราะว่าคนรอบตัวของเราเนี่ยน้องสะใภ้พี่สาวไม่มีใครมีอาการแบบนี้เลยคืออาการที่เราเห็นในละครก็คืออ้วกอากอะไรอย่างงี้ขึ้นมาใช่ไหมคือเราแบบมันละครมันไม่เกิดขึ้นกับชีวิตฉันหรอกไปเป็นมาเออมาเต็มเลยคือเบียร์แบบเวียนหัวแบบ nauseous ภาษาอังกฤษเรียก nauseous ก็คือแบบคลื่นไส้เวียนหัวอยากจะอ้วกตลอดเวลาอาหารที่ชอบกินก็กินไม่ได้เป็นคนชอบกินกุ้งผัดหอยลายส้มตำชอบมากกินไม่ได้เลยคือเห็นแล้วจะอ้วกแต่แบบบางอย่างที่ไม่เคยกินเลยกับชอบกินอย่างแตงกวาอย่างเงี้ยคือชอบกินแตงกวามากอาการต่อไปที่เบียร์เป็นเนี่ยก็คือเซนซิทีฟมาก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 คือแบบฟังเพลงรักก็แบบร้องไห้ดูหนังที่แบบซึ้งๆนิดนึงไม่ได้เลยปุ๊บปุ๊บแบบน้ำตาไหลอาบสองแก้วมันไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกแบบเราอะเซนซิทีฟกับสามีปกติเราก็ไปซื้อโจ๊กหน้าปักซอยให้สามีกินน่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะแต่ว่าวันนั้นน่ะสามีเราก็อยากกินโจ๊กมากเราก็บอกว่าเออสามีอยากกินโจ๊กสามีก็บอกว่าเดินไปซื้อสี่เท่านั้นแหละร้องไห้แล้วแบบทำไมไม่ไปด้วยกันเราคือคู่ชีวิตกันไม่ใช่เหรอแบบร้องไห้อาร์ตมากดราม่ามากจนแบบสามีงงแบบเธอเป็นอะไรของเธอโอเคไหมคือสรุปวันนั้นคือสามีก็ต้องเดินไปหน้าปากซอยด้วยไปซื้อโจ๊กด้วยกันแล้วก็กลับมากินที่บ้านคือร้องไห้แบบเซนซิทีฟร้องไห้แบบอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็แบบพอเรามีสติขึ้นมาเราก็แบบเฮ้ยเราเป็นอะไรวะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าท้องแต่พอรู้แล้วว่าท้องโอเคอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะแบบเป็นอาการอย่างหนึ่งของคนท้องอาการต่อไปที่เบียร์เป็นเนี่ยก็คือรู้สึกอ้วนรู้สึกกางเกงมันใส่ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะรู้ว่าเมตาบอลิซึมเสียไปแล้วคือแบบช่วงนั้นก็แบบออกกำลังกายเยอะขึ้นเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองท้องไงออกกำลังกายเยอะขึ้นเล่นกับหลานที่แบบเป็นผู้ชายแบบต่อสู้กันปุ้ง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 คือเราคิดย้อนไปแล้วก็แบบโหโชคดีนะที่แบบลูกเราไม่เป็นอะไรคือเราเล่นแบบเล่นแรงจริงเล่นกับหลานผู้ชายอะอาการต่อไปที่แบบเป็นเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอยากนอนมากเพลียมากคือจะหาเป็นข้ออ้างเลยเนาะที่หายไปไม่ได้ทำคลิปลง YouTube เลยงั้นก็คือเพราะว่าแบบมันเพลียมากจริงมันแบบอยากนอนหัวถึงหมอนปุ๊บหลับหัวถึงหมอนปุ๊บหลับกลางวันก็อยากนอนอยากนอนอยากนอนเพลียเพลียมากๆจริงๆแล้วการสุดท้ายที่เบียร์คิดได้เนี่ยข้อนี้อาจจะแบบมีการหมั่นไส้นิดนึงนั่นก็คือติดสามี คือเราติดกลิ่นเขาอะแปลกมากคือไม่เคยปกติก็ไม่ได้พิศวาสอะไรขนาดนั้นนะปกติก็แบบอยู่เฉยๆแต่พอเราแบบพอมาเราท้องมีน้องขึ้นมาเราชอบดมกลิ่นหนังหน้าเขา อาจจะแปลกนิดนึงนะแบบคือเราไม่เคยฟังทุกคนบอกว่ามึงเป็นอะไรเนี่ยมันจริงเหรอเนี่ยคือเราจะติดกลิ่นตรงหนังหน้าเขาแบบช่วงเนี้ยช่วงคนหนวดเขาว่ามันจะแบบมันเป็นกลิ่นไม่หอมหรอกแล้วมันก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้เหม็นหรือว่าอะไรเนาะมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหนังมนุษย์ที่เราชอบดมอะ
โดยเฉพาะแบบมีความอับนิดนึงมันแบบมันบอกมันอธิบายไม่ถูกอะแต่มันแบบเรารู้สึกเราติดกลิ่นสามีมากแล้วก็ชอบแบบชอบกอดเขาชอบแบบชอบดมกลิ่นเขาคือมันมีกลิ่นตัวที่เรารู้สึกแบบฟินอะพอดมแล้วมันรู้สึกแบบหอมหน้าหวั่นไส้เนาะหลายๆคนฟังคนนี้ก็อาจจะแบบมีการแบะปากนิดนึงและนั่นนะคะก็คืออาการของเบียร์ที่เบียร์เป็นแล้วเกิดใครมีอาการเหล่านี้ก็แนะนำมาซื้อที่ตรวจลองดูอาจจะติดนะก็ต่อจากนี้นะคะคอนเทนต์ของเบียร์มันก็อาจจะมีการเพิ่มเรื่องของแม่และเด็กขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเบียร์มีความรู้สึกว่าเบียร์อยากจะบันทึกเรื่องราวความทรงจำดีๆครั้งนี้นะคะใน YouTube ช่องของเบียร์เนาะเบียร์อาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าโหเอ็กซ์เพิร์ทในการแบบแม่และเด็กอะไรขนาดนั้นอะไรมากมายคือเบียร์อาจจะบันทึกประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ผู้หญิงคนนึงที่กำลังจะมีลูกแค่นั้นเองนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ใครก็ตามที่แบบดูกันมาถึงตอนนี้เพราะว่าวิดีโอนี้มันก็ไม่มีคอนเทนต์ด้วยมันเป็นการทำขึ้นมาเพื่อสนองนี้ของตัวเองล้วนๆนะคะยังไงก็ตามขอบคุณมากนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้ยังไงก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะคะวันนี้เบียร์ต้องไปก่อนละบ๊ายบายค่ะ